บริเวณสองฝ้าคลองที่เรือจ้างของเราผ่านไปนั้นส่วนมากจะเป็นสวนนอกจากนั้นก็จะเป็นไร่หอมที่เป็นสินค้าสำคัญของบางช้างบางนกแขวกสวนเหล่านั้นมีผลไม้เบญจพรรณน้ำในคลองก็ใสสะอาดทำให้นึกถึงคลองแถวบ้านผมเมื่อสมัยยังเป็นเด็กอยู่บ้านสวนระหว่างสวนแต่ละขนาดระหว่างไร่แต่ละแปลงก็มักจะมีคูหรือลำกระโดงติดต่อกับคลองเพื่อชักน้ำเข้าไปบำรุงไร่แล้วก็สวนผลไม้อีกทั้งชาวบ้านชาวสวนเขาก็เอาเรือสำปั้นมาบรรทุกผลไม้ไปส่งขายตลาดหรือว่าเร่ขายในบริเวณใกล้ๆเมืองจึงปรากฏว่ามีเรือผ่านไปมาเป็นระยะนายแจ้งกับลูกสาวช่วยกันแจวช่วยกันพายเรือก็วิ่งฉิวน้ำเกือบเปี่ยมตลิ่งแสงแดดส่องทางลอดทิวมะพร้าวเป็นเงาทอดลงกลางพื้นน้ำทำให้ร่มรื่นอากาศสบายเงียบจนได้ยินเสียงแจวกระทุ่มน้ำและประกายแดดจับฟองน้ำกระเซ็นสูงขึ้นไปบนอากาศแถวนี้เงียบน่าสบายจริงนะนายแจ้งผมพูดกับชายล่ำสันคนเรือของเขาครับเงียบน่าสบายแต่มันก็ไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่นักนายแจ้งพูดพร้อมกับยิ้มเมื่อ 6-7 วันก่อนครูสาวๆ4คนพายเรือมาเที่ยวเล่นแถวเนี้ยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกครับลูกสาวเจ้าของสวนใหญ่ชื่อปริกเพื่อนฝูงที่เป็นครูมาจากกรุงเทพก็เลยชวนกันมาพายเรือเล่นตรงคุ้งหัวสวนที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่เองไอ้พวกผู้ร้ายเนี่ยมันก็เลยจับครูสาวลอกคราบเสื้อผ้าเงินทองมันเอาไปหมดเหลือไว้แต่ยกทรงคนละชิ้นกับกางเกงลิงคนละตัวมันเอาติดไว้กับต้นมะพร้าวเนี่ยคือมันมัดไว้เลยนะคนละต้นคนละต้นมดแดงกัดเกือบตายจนใกล้ค่ำจึงได้มีคนผ่านมาเห็นเข้าแต่เคราะห์ดีมันไม่ได้รังแกให้ได้รับความชอกช้ำยิ่งกว่านั้นที่ร่มเย็นมีแต่สวนมีแต่ไร่แบบเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีพวกผู้ร้ายปล้นอุกอาจอย่างนั้นครับเมื่อก่อนมันก็ไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นแดนโจรก็อย่างที่ผมเรียนท่านแล้วล่ะไม่ค่อยมีใครเขากล้ามาแถบนี้กันหรอกถึงยังไงเราก็มีปืนมาด้วยนะเพื่อนผมพูดพลางมองดูเจ้าวอลเทอร์ซึ่งวางอยู่บนกระทงเรือรู้สึกเขาจะอุ่นใจเพราะเจ้าปืนสั้นกระบอกนั้นมากถ้าเป็นพวกจี้พวกวิ่งราวคนสองคนคุณก็มีทางสู้มันหรอกแต่มันมากันเป็นหมู่คณะคุณจะทำยังไงกับมันล่ะนายแจ้งก็หัวเราะเสียงเครียดเราเงียบกันไปครู่หนึ่งต่างคนต่างคิดผมกำลังคิดว่าจะพบเพื่อนผู้ที่เป็นเจ้าของโรงสีหรือไม่และจะเป็นเวลากี่ทุ่มกี่ยามจึงจะถึงโรงสีที่ประสงค์ถ้าดึกไปหน่อยก็คงจะลำบากเพราะเรื่องอาหารมื้อค่ำจะรับประทานกันที่ไหนขณะนั้นผมกำลังเป็นโรคเกี่ยวกับกระเพาะจึงต้องกินเป็นเวลาและเลือกอาหารไม่เหนียวไม่แข็งระหว่างทางก็หาดูว่าจะไม่ผ่านร้านอาหารเลยส่วนคนแจวเรือก็คงจะคิดเร่งแจวให้พ้นแดนอันตรายไปเร็วๆต้องแจวเรือแข่งกับเวลาอยู่ส่วนเพื่อนที่ไปด้วยนั้นดูนั่งอารมณ์ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจะคิดถึงเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเห็นแต่แว่นสายตานั้นแวววาวเมื่อถูกแสงแดดส่องเขาเป็นคนสายตาสั้นนะครับในช่วงระยะที่กำลังคิดอะไรต่อมีอะไรอยู่เพลินๆเรือของเขาก็ผ่านคลองซอยสายหนึ่งมีเรือพ่วงลำหนึ่งพุ่งปราดออกมาจากคลองหรือว่าคูย่อมๆมีชายชะกันประมาณ 7-8 คนนั่งเรียงกันเป็นตับแต่งกายชุดกางเกงขาสั้นเสื้อคอพวงมาลัยบ้างเชิ้ตสีเขียวบ้างแดงๆบ้างพายจ้ำติดตามท้ายเรือเรามารวดเร็วเรือม่วงเป็นเรือขุดจากซุงทั้งต้นหัวงอนท้ายงอนความกว้างน้อยกว่าเรือมาดซึ่งมักจะกว้างแบนเรือม่วงนี้เป็นเรือเพรียวแล่นเร็วเป็นเรือใช้แข่งในต่างจังหวัดปัจจุบันเห็นจะไม่ค่อยมีใครขุดใช้กันแล้วเพราะซุงต้นใหญ่มันแพงมากหายากไม้ที่ใช้ขุดนั้นก็ต้องใช้ไม้เนื้อดีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนแดดทนฝนเช่นไม้สักหรือไม้ตะเคียนทองผมสังเกตเห็นเรือลำนั้นแต่ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นเรือชาวบ้านพายไปทำธุระตามปกติแต่พอเรือขนานกันชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ค่อนข้างหัวเรือดูเหมือนจะเป็นคนในลำดับที่3ก็เอื้อมมือมายึดแคมเรือเอาไว้ทักทายด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าจะไปไหนกันครับพี่ชายผมตอบอย่างเป็นกันเองตามมารยาทเพราะเขาดีมาเราก็ควรจะสุภาพตอบจะไปโรงสีคุณสมที่วัดประดู่ปากท่อสักหน่อยอ้อรู้จักคุณสมดีเหรอครับเขาถามน้ำเสียงยังเรียบร้อยเหมือนเดิมเราเป็นเพื่อนรักกันมาแต่เด็กนะครับผมก็ตอบตามจริงนี่จะไปไหนกันล่ะพ่อน้องชายจะไปยิงนกนะครับไปเชิญเถอะครับคุณสมเนี่ยเขาอยู่บ้านขอให้โชคดีนะครับแล้วเขาก็ปล่อยมือจากเรือของเรามองดูเห็นปืนลูกซองอยู่ที่หน้าตักทุกคน7-8 กระบอกขอบใจมากขอให้ได้นกหลายตัวนะ ผมอวยพรครับขอบใจครับต้องรีบๆหน่อยนะกว่าจะถึงคงมืดมากแต่ก็คงจะไม่มีอะไรหรอกครับเขาร้องตามมาข้างเรือและมิช้าเรือของเขาก็หายไปจากสายตาของเราแถวนี้นกชุมเหรอในแจ้งผมถามก็พวกคุณพวกผมนี่แหละครับเป็นนกสำหรับพวกนี้คนเรือตอบน้ำเสียงหนักแน่นคุณเห็นหรือเปล่าล่ะมันมีปืนครบมือทุกคนเห็นพวกไหนกันนะผมถามนี่แหละครับพวกโจรบ้านหม้อกอไผ่กำลังขึ้นชื่อไม่มีก๊กไหนกล้าต่อกรกับมันเลยอ่ะอย่างงั้นเชียวเหรอไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับโจรพวกนี้ก็ไอ้คนที่คนคุยนั่นแหละครับเสือใบหัวโจกละเลอะไม่คิดว่าจะได้เห็นโจรนะดูท่าทางเสือใบก็เหมือนคนธรรมดานี่เองเขาก็ไม่มีความทารุณโหดร้ายปรากฏอยู่ใบหน้าเลยผมพูดดวงอาทิตย์คล้อยต่ำลงไปทีละน้อยในไม่ช้าสองฟากทางที่เราผ่านไปก็ครอบคลุมด้วยความมืดนานๆจะผ่านหมู่บ้านสักครั้งความมืดและความไม่เคยชินกับทางทำให้ผมไม่สามารถจะคาดหมายได้ว่าเรามาถึงแห่งหนตำบลใดและเป็นระยะทางอีกใกล้หรือว่าไกลเท่าไหร่จะถึงที่หมายเมื่อผ่านเวลา 19 นาฬิกาไปแล้วท้องก็ทวีความหิวรุนแรงเพราะเคยกินตอน 6 โมงเย็นเป็นการผิดเวลาอาหารเป็นชั่วโมงสำหรับคนเป็นโรคกระเพาะนั้นเรียกว่าทรมานมากเห็นแสงไฟสว่างอยู่ข้างหน้าริมคลองเมื่อเวลาใกล้ 20 นาฬิกาในแจ้งบอกว่าถึงแล้วครับโล่งอกไปทีคำที่เราอยากฟังมาตลอดเวลาหลายชั่วโมงก็ได้ฟังแล้วเรือเทียบท่าแสงไฟบนบ้านพักสว่างพอสมควรเพราะอยู่ในยามสงครามแสงไฟจะเจิดจ้านักไม่ได้แม้โรงสีจะทำไฟใช้ให้เองได้ก็ต้องพรางแสงผมเรียกชื่อเจ้าของบ้านเขาถามว่าใครเมื่อตอบไปแล้วสักครู่หนึ่งคุณสมเจ้าของโรงสีก็ลงมาเชื้อเชิญดีอกดีใจพร้อมกับประหลาดใจว่ามาได้ยังไงกันมืดๆค่ำๆผมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเขาสั่งภรรยาให้เตรียมอาหารสำหรับผมโดยด่วนระหว่างกินข้าวคุณสมก็ถามผมว่ามาได้ยังไงกันทางมันอันตรายทำไมกล้าเสี่ยงมาผมก็ตอบว่าก็เราเป็นคนทำมาหากินสุจริตเงินทองก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องโจรมันจะจับตัวจึงไม่กลัวว่าจะต้องเสียค่าไถ่และไม่พบอะไรระหว่างทางเลยหรือพบชายหนุ่ม 7-8 คนปืนครบมือถามว่าจะไปไหนผมบอกว่าจะมาโรงสีคุณสมเป็นเพื่อนกันเขาก็เลยอวยชัยให้พรคนเรือเขาบอกว่าเสือใบอยู่ในเรือนั้นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ คุณนี่โชคดีนะที่บอกว่ามาหาผมกับเสือใบเป็นเพื่อนนักเรียนกันเขาเคยมาที่นี่ขอข้าวสารขอหมูเราก็ให้ไปเรื่องก็เลยเรียบร้อยไม่มีใครกล้ามายุ่งเกี่ยวกับผมเลยผมว่าคุณพบเสือใบตัวจริงเข้าแล้วแน่นอนและเขาก็หัวเราะอารมณ์เย็นการซื้อข้าวตกลงกันไปได้โดยเรียบร้อยเพราะความเป็นเพื่อนและการค้าซึ่งปฏิบัติต่อกันโดยสุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบตามสัญญาข้อตกลงซื้อขายมีอยู่ว่าทางโรงสีผู้ขายจะขนข้าวจำนวนนี้มาส่งในที่สมุทรสงครามผู้ซื้อจะจัดเรือมารับและขนข้าวไปเองภายในกำหนดระยะเวลา30วันนับแต่วันตกลงทำสัญญาซื้อขายผมพักอยู่โรงสี3วันให้เพื่อนที่มาด้วยกันเดินทางกลับกรุงเทพก่อนเจ้าของโรงสีพาผมมาพักอยู่ที่บ้านของเขาที่แม่กลองอีกหลายวันระยะนั้นงานการอะไรก็มีไม่มากนักผมจึงถือโอกาสอยู่ต่างจังหวัดเพราะเงียบสบายดีปราศจากเสียงระเบิดและความวุ่นวายเมื่อเครื่องบินมาโจมตีแต่ละครั้งก็ไม่ต้องเป็นห่วงกังวลอะไรเพราะว่าครอบครัวก็ได้ย้ายไปอยู่ห่างจากจุดยุทธศาสตร์แล้วที่แม่กลองนั้นอาหารถูกไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลปูกุ้งตลอดจนผักก็อุดมสมบูรณ์ไปทั้งนั้นเสียอย่างเดียวยุงออกจะชุมมากกว่ากรุงเทพแต่กรุงเทพก็ไม่ใช่เมืองปลอดยุงเสมอไหร่เรือใบบรรทุกข้าวสองลำมาถึงแล้วเรือขนส่งลำเลียงข้าวจากโรงสีก็มาพร้อมแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถขนข้าวลงบรรทุกและก็ออกเดินทางได้อุปสรรคตอนนี้ก็คือเรือลำใหญ่เกิดชำรุดใบในเรือขาดเนื่องจากว่าเป็นของเก่าและถูกพายุตอนเดินทางมาขนข้าวใบเรือนั้นเป็นใบสาคูไม่ใช่เรือใบแข็งซึ่งใช้เสื่อเป็นใบใช้ไม้เป็นกระดูกใบสาคูนั้นทำโดยผ้าเวลาต้องลมหรือรับลมก็อุ้มลมทำให้ใบโป่งพองอย่างพวกเรือใบหาปลาตามชายทะเลแต่ว่าในสมัยสงครามนั้นผ้านี้เป็นของหายากใบเรือแต่ละลำจึงเก่าขาดปะและก็ชุนโดยอาศัยกระสอบเก่าๆบ้างและเศษผ้าซึ่งไม่ค่อยใหม่ทำให้เรือต้องหยุดซ่อมหยุดปะไปบ่อยๆ วกคนเรือจัดแจงหรือใบเรือลงมาซ่อมที่สนามหญ้าหน้าจังหวัดใบเรือชำรุดหลายแห่งซ่อมอยู่ 2-3 วันก็ยังไม่เสร็จผู้ซื้อข้าวก็ร้อนใจเพราะการล่าช้าวันหนึ่งนั่นก็หมายถึงการขาดประโยชน์ในการค้าของเขาคืนนั้นดูเหมือนจะเป็นคืนวันศุกร์แต่จะเป็นเดือนอะไรก็จำไม่ได้เสียแล้ววิทยุประกาศข่าวทางราชการห้ามขนย้ายข้าวออกจากเขตจังหวัดหลายแห่งดูเหมือนจะมีกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการชลบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบชุมพรการขนย้ายนั้นห้ามทั้งทางบกและทางทะเลผู้สื่อข่าวก็มาถามหาผมว่าจะเกิดการขัดข้องหรือไม่กับการขนข้าวรายนี้ของเขาผมตอบว่าใบขนย้ายหรือใบอนุญาตของเรานั้นได้รับมาก่อนการประกาศก็เห็นจะไม่กระทบกระเทือนกระมังเขาก็ขอให้ผมติดต่อให้เขาให้ทราบด้วยเพราะเขาไม่ค่อยเข้าใจระเบียบพิธีการพูดจาคงจะไม่ถูกผมเห็นว่าเป็นลูกค้าติดต่อการงานกันอยู่ก็รับว่าจะช่วยสอบถามเรื่องนี้ให้รุ่งเช้าผมไปหานายด่านที่บ้านพักซึ่งเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วโดยคำแนะนำของเจ้าของโรงสีนายด่านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีถามว่ามีธุระอะไรผมบอกว่ามาปรึกษาเรื่องใบประกาศแล้วก็เรื่องการประกาศห้ามขนย้ายข้าวที่วิทยุออกข่าวเมื่อคืนนั่นแหละผมก็ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดแต่เท่าที่พอจะบอกได้ก็คือการขนย้ายข้าวต่อไปนี้เนี่ยต้องระงับทั้งหมดที่ฟังตามประกาศนะครับส่วนข้อปลีกย่อยอะไรอื่นนั้นเห็นจะต้องศึกษาให้ละเอียดซะก่อนผมก็บอกว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้เพื่อนผมเนี่ยมีใบขนย้ายทางกระทรวงออกให้แล้วตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่ได้ขนย้ายข้าวออกไปแม้แต่กระสอบเดียวอ้าวมีใบขนแล้วทำไมไม่ขนล่ะครับความขัดข้องมันอยู่ตรงที่ว่าเรือบรรทุกข้าวนี่เกิดใบชำรุดต้องซ่อมใบเรือก็ซ่อมกันอยู่ที่สนามหญ้าหน้าศาลากลางนั่นแหละใครๆก็เห็นกันทั้งนั้นเรื่องนี้มีปัญหาครับเพราะข้าวยังไม่ได้ขนไปแม้จะมีใบอนุญาตผมว่ามันเป็นอำนาจผมจะวินิจฉัยได้นะทางที่ดีเห็นจะต้องเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ทางกรมก่อนถ้าจะให้ดีแล้วก็ผมว่าคุณไปคงสะดวกกว่ารวดเร็วกว่าเพราะว่าผมมีงานทางนี้ด่วนหลายชิ้นกว่าจะได้เข้าไปก็คงหลายวันจันทร์ตอนเช้าผมจึงเข้ากรุงเทพไปที่กรมศุลกากรเพื่อหารือเรื่องนี้ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในเครื่องแบบงามสง่าใบหน้าค่อนข้างขรึมข้าวรายนี้ขนออกไม่ได้แน่ท่านผู้นั้นว่าแต่ผมเรียนท่านแล้วนะขอรับว่าเรามีใบอนุญาตของกระทรวงออกให้โดยถูกต้องก่อนหน้าประกาศห้ามออกถึง12วันก็แล้วทำไมถึงไม่ขนออกเล่าก็เพราะว่ามัวหาเช่าเรือบรรทุกข้าวท่านก็คงทราบว่าเรือใบนั้นหายากเพียงใดยิ่งกว่านั้นเมื่อจ้างเรือได้แล้วก็เกิดใบชำรุดต้องขนขึ้นไปซ่อมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนานหลายวันแต่กฎหมายมันออกมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติตามจะปล่อยไปได้ยังไงผมหมายถึงว่าใบอนุญาตซึ่งได้รับมาก่อนการประกาศห้ามขนย้ายข้าวก็น่าจะได้ปล่อยให้ใบอนุญาตนั้นใช้ประโยชน์ได้ไปคราวหนึ่งตามความเป็นจริงนะขอรับแต่นี่มันเป็นยามสงครามไม่ใช่ภาวะบ้านเมืองปกติก็จริงอยู่ขอรับแต่ใบอนุญาตนี้เป็นใบอนุญาตที่ถูกต้องนะขอรับก็นั่นแหละถึงจะถูกต้องแต่ถ้าคุณขืนขนข้าวออกตอนนี้ผมก็ต้องให้เรือไปตามจับคุณแล้วก็จูงกลับมาเข้าอ่าวแน่นอนโดยอาศัยการประกาศห้ามขนย้ายนี้หรือขอรับใช่จะไม่เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลังหรือขอรับย้อนหลังหรือยังไงเมื่อได้ประกาศห้ามไปแล้วนี่แต่ใบอนุญาตผมมันก่อนกฎหมายออกนะครับพ่อค้าก็มักจะเห็นแก่ตัวอย่างนี้แหละไม่คำนึงถึงบ้านเมืองว่าจะเป็นยังไงผมว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการรักชาตินะขอรับหรือว่าการทำลายชาติพ่อค้าเขาใช้สิทธิ์ของเขาเท่าที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงและผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นธรรมดีอยู่ไอ้เรื่องใครรักชาติมากกว่าใครนะพิสูจน์กันยากเหมือนกันนะคุณการทำมาค้าขายนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถแต่อย่างเดียวบางทีก็มีเรื่องของโชคชะตาแล้วก็สิ่งอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเหมือนกันเพื่อนคนหนึ่งค้าขายเครื่องยนต์เครื่องสูบน้ำตอนก่อนสงครามเขาสั่งเครื่องยนต์ดังกล่าวจากญี่ปุ่นประมาณ 1,000 เครื่องสั่งไปนานพอสมควรยังไม่ได้รับของเขาจึงมีหนังสือหรือโทรเลขเตือนไปอีกทางฝ่ายญี่ปุ่นเข้าใจว่าเขาสั่งอีก 1,000 เครื่องพอดีมีที่ระวางบรรทุกว่างเลยขนส่งมาให้ 2,000 เครื่องพร้อมกันในงวดเดียวพอเกิดสงครามญี่ปุ่นบุกเพิร์ลฮาร์เบอร์ราคาเครื่องก็สูงขึ้นไปอีกประมาณ 30-40 เท่าจากต้นทุนที่ส่งพ่อค้าคนนั้นก็เลยรวยเป็นเศรษฐีใหญ่อยู่ในวงการค้าปัจจุบันอีกรายหนึ่งนั้นเป็นพ่อค้าน้ำตาล เสมียนที่เป็นคนสั่งของป่วยในห้างเลยพิมพ์จดหมายเองจะสั่งซื้อน้ำตาล200กระสอบพิมพ์ลงไปเป็น 2,000 กระสอบทางผู้รับคำสั่งมาก็ตกใจเกรงจะไม่มีเงินจ่ายพอดีเกิดสงครามน้ำตาลนอกส่งออกราคาสูงลิบไม่รู้กี่สิบเท่าตัวก็เลยรวยไปง่ายๆเพราะความสะเพร่าพิมพ์ผิดของตัวเองอย่างนี้จะเรียกว่าชุยจนได้เป็นเศรษฐีหรืออย่างไรก็สุดแต่จะคิดเอานี่เป็นตัวอย่างของคนค้าขายที่รวยจนไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรแต่โชคดีเหลือเกินดวงของผมมันตรงกันข้ามงานค้าที่ทำไปโดยมีระเบียบและคิดว่าจะได้รับผลสำเร็จนั้นเผอิญให้มีอันเป็นต้องพลาดในนาทีสุดท้ายเสมออย่างเดียวกับภาษิตที่ว่าเรือล่มเมื่อจอดนั่นแหละแต่ก็ถือว่าการพลาดนั้นเป็นบทเรียนของชีวิตซึ่งจะต้องต่อสู้ต่อไปด้วยความระมัดระวังภาคเพียรพยายามว่าจะทำให้ดียิ่งขึ้นและก็คงจะต้องพยายามอดทนต่อสู้ต่อไปแบบที่ว่าถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ต้องสู้เสมอในบางครั้งก็คิดว่าควรจะเลิกต่อสู้สักทีหยุดพักการงานสักทีแต่เมื่อมาคิดดูก็เห็นว่าชีวิตที่หยุดนิ่งก็คือชีวิตของคนตายเท่านั้นนี่แหละครับทำให้ต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆแม้จะเป็นงานเล็กๆน้อยๆก็ตามทีในสมัยสงครามสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาไม่ได้ของจึงแพงเช่นยารักษาโรคผ้านุ่งห่มเครื่องจักรเครื่องเหล็กต่างๆรวมทั้งน้ำมันเบนซินไปจนกระทั่งกระดาษเครื่องเขียนดินสอปากกาเพื่อนคนหนึ่งของผมชื่อว่าจิตเป็นคนมีภูมิลำเนาอยู่มหาชัยพื้นบ้านนั้นมีอาชีพทำการประมงเป็นส่วนมากการประมงสมัยก่อนใช้วิธีทำโป๊ะน้ำตื้นน้ำลึกสุดแต่จะพอใจการใช้เรือประมงแล้วก็อวนออกหาปลาแบบปัจจุบันนั้นยังไม่มีการทำโป๊ะนั้นเสี่ยงกับการขาดทุนมากต้องอาศัยโชคโป๊ะตั้งอยู่ในที่ทำเลดีปลาเข้ามามากก็มีกำไรโชคไม่ดีปลาไม่เข้าโป๊ะหรือเกิดพายุใหญ่โป๊ะแตกก็ขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวได้เหมือนกันจิตแม้จะเป็นชาวทะเลญาติพี่น้องมีอาชีพทำโป๊ะมาหลายชั่วคนก็จริงแต่ว่าตัวเขาเองไม่ชอบอาชีพประมงไม่ชอบอย่างมากจนคิดว่าตนจะต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ซึ่งก็มองไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้ถ้ายังคงอยู่ที่มหาชัยต่อไปเพราะที่นั่นไม่มีอาชีพอื่นเลยจิตชอบการท่องเที่ยวอยากจะไปเห็นบ้านเมืองอื่นๆแต่ก็ไม่มีโอกาสเพราะทางบ้านนั้นก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและผู้ใหญ่ก็คงไม่สนับสนุนให้เขาทำการเปลี่ยนอาชีพแน่ในขณะนั้นอายุเขาก็เห็นจะราวๆ14ปีเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะออกจากบ้านไปเสี่ยงหาอาชีพใหม่ตามใจรักถ้าจะมีการผจญภัยบ้างก็ดีเพราะว่าเขาไม่กลัวความยากลำบากเรื่องเงินเรื่องทองก็ไม่สู้สำคัญนักคงจะพอหางานทำแลกกับอาหารได้ถ้าร่างกายแข็งแรงและก็ยังพอทำงานได้เขาก็ไม่เลือกงานว่าจะหนักหรือเบาสู้ทั้งนั้นจิตติดไปกับเรือสินค้าลำหนึ่งซึ่งเดินทางไปญี่ปุ่นในฐานะของกะลาสีลูกเรือเด็กๆทำงานแลกกับอาหารโดยความเมตตาของกะลาสีอาวุโสคนหนึ่งในเรือลำนั้นเขาเป็นคนสุภาพไม่ดื้อไม่กระด้างจึงเป็นที่เอ็นดูแก่คนเรือเก่าๆที่เห็นอกเห็นใจเด็กผู้อยากเห็นโลกกว้างและรักการท่องเที่ยวชีวิตในเรือไม่ใช่ชีวิตที่สุขสบายเพราะว่าเรือสมัยก่อนนั้นเป็นเรือบรรทุกสินค้าไม่มีห้องหับจะให้อยู่อย่างสบายที่นอนก็อุดอู้บางครั้งพบเจอพายุใหญ่เรือแทบจะอับปางลงก็มีมันเป็นชีวิตการต่อสู้ครั้งแรกของเขาซึ่งเป็นเด็กชาวบ้านธรรมดาไม่เคยมีประสบการณ์ลำบากยากแค้นอย่างหนักหน่วงมาก่อนแรมเดือนอยู่ในทะเลมีความมานะอดทนว่าในที่สุดจะต้องถึงฝั่งเข้าสักวันหนึ่งและเมื่อวันนั้นมาถึงก็ใช่ว่าจะได้พบกับความสุขสบายหาไม่ได้ต้องผจญกับการว่างงานจึงหมายถึงขาดอาหารเพราะไม่มีเงินซึ่งต้องหางานทำได้เข้าไปอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมทำเครื่องเคลือบถ้วยชามเป็นกรรมกรทำงานแลกข้าวมีเงินเดือนเหลือใช้บ้างเพียงเล็กน้อยเพราะเจ้าของโรงงานเขาเห็นว่ามิใช่คนชาติเดียวกันก็มีการกระเบียดกระเสียนเอารัดเอาเปรียบเป็นธรรมดาการเป็นคนงานนั้นได้รับความรู้ทางภาคปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรียนจากตำรับตำราเมื่อสนใจคอยจดจำไว้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ซึมซับเข้าสมองแต่ละโรงงานก็ไม่ได้ทำสินค้าอย่างเดียวกันด้วยเหตุนี้เขาจึงมีความรู้ในการอุตสาหกรรมหลายแขนง อยู่ในญี่ปุ่นเกือบ15ปีพูดจาภาษาญี่ปุ่นได้และก็มีเพื่อนฝูงมากคิดถึงเมืองไทยก็กลับเมืองไทยโดยไม่ได้มีหมอนญี่ปุ่นติดมาด้วยคิดว่าจะมาหาเมียไทยดีกว่าสิ่งที่ติดตัวมาคือวิชาความรู้ไม่ใช่เงินทองขาดเพื่อนขาดฝูงและผู้สนับสนุนในเมืองไทยจึงไม่สามารถทำงานทำการอะไรได้พอถึงระยะสงครามอะไรๆก็ขาดแคลนเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าอยากจะทำโรงงานอุตสาหกรรมสักอย่างแต่ก็ยังขาดทุนตอนต้นสงครามหรือว่าก่อนนิดหน่อยนั้นเมืองไทยเคยมีโรงงานผลิตดินสอดำโรงหนึ่งดูเหมือนจะใช้ตราช้างเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องจักรนั้นเป็นของญี่ปุ่นและผู้ผลิตคือนายช่างซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบโรงงานผลิตดินสอนั้นก็ได้เลิกกิจการจะเป็นเพราะขาดไส้ดินสอหรือยังไงนี่แหละผมก็ลืมไปเสียแล้วดินสอดำในเมืองไทยก็ขาดแคลนเด็กนักเรียนหาดินสอใช้ไม่ค่อยจะได้มีหรอกแต่มันแพงจิตพาผมไปที่บ้านพักของเขาซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงพื้นล่างลาดซีเมนต์อยู่ทางหัวลำโพงที่พื้นชั้นล่างมีคนงาน2คนแล้วก็เครื่องจักรรูปร่างประหลาดชิ้นเล็กๆประกอบกันคล้ายๆกับเครื่องทอผ้าพื้นเมืองทางเหนือผิดกันแต่มันมีสายพานและเดินเครื่องด้วยไฟฟ้าจิตบอกว่านั่นคือโรงงานทำดินสอดำซึ่งสามารถผลิตได้ 200,000 แท่งในระยะเวลา10ชั่วโมงเขาซื้อมาจากโรงงานญี่ปุ่นแล้วก็นำติดตัวตอนกลับมาเมืองไทยเพราะเห็นว่าน่าจะทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวได้ผลผลิตดินสอวันละ 200,000 แท่งเดือนละ 6 ล้านแท่งก็น่าจะแก้ขัดได้ในระยะนั้นผมดูการผลิตดินสอซึ่งเขาทำให้ดูตั้งแต่ประกอบไม้2ชิ้นซึ่งมีเครื่องใสกบไฟฟ้าทำให้เป็นแท่งดินสอ6เหลี่ยมใช้ไส้ประกบแล้วก็ทากาวส่งไปยังเครื่องพ่นสีให้เป็นมันเข้าเครื่องพิมพ์ชื่อพิมพ์บอกยี่ห้อซึ่งจะใส่ยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้าจะใช้เป็นของขวัญก็อาจจะทำตราเฉพาะเช่นของขวัญวันเกิดหรือชื่อของโรงเรียนตามปรารถนานอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องสวมยังลบหัวดินสออีกด้วยแต่ว่าในขณะนั้นยังขาดทุนที่จะซื้อวัตถุดิบมาผลิตต้องขอให้รัฐบาลช่วยสั่งซื้อไส้ดินสอให้เพราะว่าในระหว่างสงครามเราไม่อาจจะสั่งสินค้าได้ถ้าขอให้ญี่ปุ่นช่วยส่งไส้ดินสอมาให้ก็จะสะดวกสำหรับไม้นั้นเราใช้พยาไม้หรือไม้กระท้อนก็พอแก้ขัดไปได้บ้างแม้ว่าจะไม่มีคุณภาพดีเท่ากับไม้ซีด้าของฝรั่งอันหนึ่งไม้ผมหอมนั้นมีคุณภาพดีพอใช้แต่ว่าก็หายากเราก็เลยไม่ได้ลองความจริงอาจจะหาไม้อื่นๆได้อีกทางกรมป่าไม้ก็รับว่าจะช่วยจัดหาให้สำหรับไม้ที่ทำตัวดินสอต้องเหลาง่ายเนื้อไม่ย้อนไปย้อนมาไม้นั้นก็ต้องเป็นไม้เนื้อแข็งไม่มีเสี้ยนความประสงค์ก็คือให้เหลาได้สะดวกเท่านั้นจิตกับผมตกลงกันว่าเราจะจดทะเบียนบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเพื่อผลิตดินสอดำนี้ขึ้นมาร่วมกันจิตไปอยู่ต่างประเทศซะนานแกไม่รู้จักใครในเมืองไทยหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่กว้างขวางในวงการธุรกิจและทางราชการผมจึงได้มอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อเมื่อนำเรื่องไปเล่าให้ท่านรัฐมนตรีฟังบอกว่าเราไม่มีไส้ดินสอมากพอสำหรับการผลิตในระยะต่อไปใครจะขอรับความอนุเคราะห์ให้ทางการเป็นผู้สั่งซื้อให้จากประเทศญี่ปุ่นโดยเรารับจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดให้ทุกประการเพื่อให้การผลิตได้ดำเนินไปโดยสะดวกไม่สะดุดหยุดลงเพราะการขาดแคลนไส้ดินสอเมื่อให้ท่านมั่นใจว่าเรามีโรงงานอยู่จริงผลิตดินสอได้จริงจึงเรียนเชิญให้ท่านมาดูโรงงานเล็กๆของเราซะก่อนท่านเองก็สนใจแล้วก็มาดูโรงงานเราท่านมาเดินดูอยู่นับเป็นชั่วโมงดูอย่างละเอียดพร้อมกับสอบถามข้อสงสัยจิตกับเด็กของเขาก็เดินเครื่องจักรให้ดูถึงการทำงานของมันทีละขั้นทีละขั้นท่านเองก็สนใจมากบอกว่าโรงงานเล็กๆอย่างนี้เป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวน่าสนับสนุนท่านว่าจะช่วยการผลิตให้ลุล่วงไปแต่ว่าในการตรวจสอบรับรองนี้ต้องผ่านกรรมการชุดหนึ่งซึ่งมีหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นว่าสมควรจะสนับสนุนหรือไม่การทำงานโรงดินสอนี้เราไม่ได้รับขอความช่วยเหลือเป็นเงินแต่ขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้ทางญี่ปุ่นเขาช่วยส่งไส้ดินสอมาให้เท่านั้นความจริงโรงงานผลิตดินสอนี้ก็ได้ข่าวว่าในต่างประเทศก็มีโรงงานผลิตไส้ต่างหากเพราะว่าโรงงานผลิตไส้นั้นผลิตได้วันละมากมายจนโรงทำดินสอก็ใช้ไม่หมดจึงมีแต่การผลิตไส้ดินสออย่างเดียวไม่ผลิตตัวดินสอเลย แล้วก็ด้วยเหตุดังกล่าวนี้มีบางท่านได้แนะนำให้ตั้งโรงงานผลิตไส้ดินสอด้วยจึงเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เพราะว่าต้องลงทุนเยอะผลิตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปขายให้ใครทีนี้เมื่อเรายื่นเรื่องราวไปยังกระทรวงไม่ช้าก็มีกรรมการคณะหนึ่งมาตรวจโรงงานตรวจแล้วก็กลับไปเขียนรายงานเสนอรอเวลาอยู่พอสมควรผมก็จะไปหาท่านรัฐมนตรีท่านก็แสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าคณะกรรมการลงความเห็นว่าโรงงานดินสอของเราเป็นเศษเหล็กไม่มีความสำคัญไม่มีค่าควรที่จะสนับสนุนท่านรัฐมนตรีท่านว่าเมื่อเขารายงานมาแบบนี้ถ้าผมขืนช่วยไปเขาก็ต้องหาว่าผมเนี่ยมีอะไรกับคุณแน่ๆแต่ความจริงผมได้ไปดูแล้วก็เห็นว่าน่าสนับสนุนน่าช่วยเหลือจริงๆถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังคงยืนยันความเห็นของผมอยู่ผมทราบว่าท่านรัฐมนตรีท่านเป็นคนดีเป็นคนตรงไปตรงมาผมเห็นใจท่านจึงขอบพระคุณท่านแล้วก็ลากลับต่อมาผมได้พบกับท่านผู้หนึ่งในคณะกรรมการชุดนั้นซึ่งท่านเป็นคนบ้านเดียวกันลูกฝั่งทนเขาบอกกับผมว่านายทำงานชอบข้ามหัวคนถ้านายไม่ไปหาท่านรัฐมนตรีมาหาฉันพูดจากันให้รู้เรื่องมันก็คงเรียบร้อยไปแล้วจำเอาไว้การทำงานเหมือนขึ้นต้นไม้ปีนสูงนักมักตกลงมาเจ็บผมก็เลยหัวเราะและขอบใจบอกกับเขาว่าขอบใจนะแต่ถ้าผมจะทำงานใหม่ผมก็จะไปหาท่านรัฐมนตรีอีกผมนับถือท่านแต่ไม่นับถือคุณเลยตั้งแต่วันนั้นมาผมเลิกนับถือกรรมการคนนั้นจริงๆแต่ตอนนี้เขาได้ตายไปแล้วขออโหสิกรรมเพื่อนฝูงหลายคนถามว่าไปเลือกผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดสดๆร้อนๆนี้หรือเปล่าผมตอบว่าเปล่าก็มีผู้สงสัยว่าเหตุใดจึงนอนหลับทับสิทธิ์ผมตอบว่าไม่ได้นอนหรือว่านั่งทับสิทธิ์แต่อย่างใดเพื่อนฝูงก็เลยเดาว่าคงเป็นเพราะบ้านผมหายไปหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านครับถูกแล้วบ้านก็ไม่มีชื่อก็ไม่มีแต่ไม่ใช่เพราะเจ้าหน้าที่บกพร่องหรือหากแต่ผมเป็นชาวธนบุรีขืนไปมีชื่อเลือกตั้งที่จังหวัดพระนครก็แปลกละแต่ขอบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งที่จังหวัดธนบุรีเมื่อไหร่ผมพยายามไปใช้สิทธิ์ของผมทุกทีและทุกครั้งผมเลือกผู้สมัครคนใดผู้สมัครคนนั้นก็ต้องได้รับเลือกตั้งทุกครั้งเพราะใจคนธนบุรีมักจะตรงกันเป็นส่วนใหญ่ในส่วนผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งนั้นผมไม่ใคร่จะได้ข้องแวะติดต่อกับเขาเพราะผมไม่ค่อยชอบวุ่นวายกับผู้แทนบอกตรงๆว่าไม่ชอบการเมืองแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้สมัครคนหนึ่งและก็เป็นคนเดียวและครั้งเดียวในชีวิตของผมเห็นจะต้องเล่าสู่กันฟังให้ละเอียดสักหน่อยเมื่อเสร็จสิ้นสมัยสงครามก็มีการตั้งพรรคการเมืองและเลือกผู้แทนราษฎรครั้งนั้นคุณส.เศรษฐบุตรหรือว่าหลวงมหาสิทธิโวหารได้สมัครเข้ารับเลือกตั้งในจังหวัดธนบุรีโดยสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายค้านการสมัครนั้นสมัครเป็นทีมหลายคนด้วยกันคุณส.เป็นคนดีมีความรู้มีความซื่อสัตย์ได้เคยอยู่ใกล้ชิดกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนสวมหมวกฟางรู้นิสัยใจคอกันเป็นอย่างดีเขาได้ทำประโยชน์ไว้มากมายในการเขียนตำรับตำราเช่นปทานุกรมอังกฤษไทยทั้งฉบับที่สมบูรณ์และฉบับย่อรวมทั้งหนังสือแบบเรียนต่างๆมากมายไม่จำเป็นต้องอธิบายก็คงทราบกันดีอยู่แล้ววันหนึ่งผมไปแวะที่บ้านของเขาซึ่งอยู่ใกล้ๆตลาดแขกก็เผอิญพบกำลังทำงานส่วนตัวอยู่แต่งกายแบบอยู่กับบ้านคือกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดสีขาวตัวเดียวอ้าวมาพอดีเทียวว่างๆว่าจะไปคุยด้วยที่บ้านแต่ก็ยังไม่ว่างเลยมีธุระอะไรหรือเปล่าล่ะเขาทักไม่มีหรอกพบแสวงน้องชายคุณน่ะเขาบอกว่าพี่ส.สมัครผู้แทนขอให้ช่วยบอกกล่าวพวกพ้องด้วยวันนี้ว่างๆก็เลยแวะมาคุยจะเอาจริงๆหรือจริงไม่จริงก็สมัครไปแล้วล่ะถ้าเห็นว่าผมควรเป็นผู้แทนธนบุรีของเราก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะเรื่องจะดีหรือไม่ดียังไงก็รู้กันดีอยู่แล้วขอโอยวะ2ถ้วยคุณส.สั่งเด็กรับใช้คุณชอบดำหรือว่าชอบขาวล่ะเดี๋ยวจะได้ใส่นมให้ผมตอบว่าดีแล้วและถามเขาว่าหนักใจอะไรบ้างไปหาเสียงแถวไหนตอนนี้ ก็ไปเรื่อยๆแหละกับทางพักเขามีโปรแกรมแถวบ้านเราเนี่ยไม่หนักใจเท่าไหร่แต่แถวนอกๆออกไปบางขุนเทียนวัดไซทางโน้นเนี่ยเราไม่กว้างขวางแล้วก็มีนายพลคนหนึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญเป็นคนท้องถิ่นด้วยนะถ้าจะแพ้ก็คงแพ้กันอีตอนนี้แหละเรื่องนายพลผู้นี้เห็นจะไม่เป็นกระไรนักเพราะถึงแม้ว่าจะเป็นคนถิ่นนั้นก็จริงแต่ทำคะแนนนิยมเสียไว้สมัยหนึ่งเรื่องอะไรอ่ะคุณสอถามไม่เอาเพื่อนบ้านหรือยังไงแกตัดต้นหมากต้นพลูวอดวายหมดแถวนั้นเป็นสวนหมากสวนพลูสวนผลไม้ทีนี้เมื่อแกสั่งตัดเข้าคุณยายคุณย่าคุณป้าคุณปู่ก็โกรธกันหนักเห็นจะไม่ได้คะแนนเท่าไหร่หรอกทำไมรู้ดีนักล่ะก็ตอนปลายสงครามเนี่ยผมอพยพไปอยู่แถวนั้นเป็นแหล่งสุดท้ายหลังจากที่ไปอยู่สมุทรสงครามพักหนึ่งถ้างั้นก็คงพอมีพวกพ้องบ้างละสิก็พอมีแหละเป็นตัวสำคัญหลายคนเช่นอาจารย์คนหนึ่งอยู่ที่บางบอนเป็นเศรษฐีกลุ่มชาวนาใจดีกว้างขวางกับพวกอำเภอตั้งแต่ตัวนายอำเภอปลัดอีก2คนสมุบัญชีศึกษาอำเภอแล้วก็ครูใหญ่ 2-3 คน 2-3 โรงเรียนชอบพอกันอยู่นะผมบอกเขาความจริงก็เป็นอย่างที่ผมพูดคือเมื่อตอนอพยพไปอยู่บางขุนเทียนนั้นบ้านพักอยู่ใกล้อำเภอก็เลยมีการสังสรรค์กันบ่อยคราวหนึ่งทางวัดจอมทองอยากบูรณะกุฏิสาธารณสุขจังหวัดซึ่งคุ้นเคยกันมาก็ปรึกษาว่าจะทำอย่างไรถึงจะหาเงินบำรุงวัดได้สักจำนวนหนึ่งผมก็บอกให้จัดงานมีการละเล่นสนุกขายบัตรบอกบุญคนแถบนั้นตั้งคณะกรรมการที่ประชาชนเขาเชื่อถือเลื่อมใสให้สาธารณสุขจังหวัดคือคุณหมอคนนั้นเป็นประธานมีกรรมการอีก4ท่านปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรตั้งคณะกรรมการประชุมกันแล้วในที่สุดก็ตกลงละเล่นการกุศลเรื่องสังทองตอนรจนาเลือกคู่เป็นละครชวนหัวตัวละครก็เอาปลัดอำเภอบ้างครูบ้างพวกจำอวดคณะข้าวไทยซึ่งอพยพมาอยู่แถวนั้นมีคุณจำรัดซึ่งถึงแก่กรรมแล้วคุณนวลคุณไมตรีนักกำจัดปลวกเป็นต้นร่วมมือกันแข่งขันได้เงินหลายหมื่นจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แน่เรื่องงานคราวนั้นเลยทำให้ได้รู้จักใครต่อใครในแถบบางขุนเทียนวัดไซดาวคะนองกว้างขวางทีเดียวเมื่อคุณสอทราบเรื่องก็เลยบอกว่างั้นช่วยเป็นหัวคะแนนแถวรอบนอกให้หน่อยได้ไหมล่ะผมเห็นว่าคนอย่างคุณสอเศรษฐบุตรนี้ได้เป็นผู้แทนของเราธนบุรีก็คงจะเจริญเพราะเขาคงมีความรู้ความสามารถจริงทั้งไม่โกงไม่กินนอกจากข้าวกับกาแฟดำคนอะไรเลี้ยงง่ายพิลึกด้วยตกลงผมก็เลยกลายเป็นหัวคะแนนให้เขานั่นน่ะเป็นครั้งแรกครั้งเดียวในชีวิตซึ่งไม่เคยคิดว่าจะเป็นเลยเมื่อนัดหมายกับคุณสอแล้วผมก็ไปที่อำเภอบางขุนเทียนก็บอกกล่าวกับเพื่อนฝูงที่นั่นว่าผมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องผู้แทนราษฎรเขาก็พากันถามว่าจะเลือกใครดีผมบอกว่าผมสนับสนุนคุณสอเศรษฐบุตรเพราะว่าเป็นเพื่อนฝูงกันมาแต่เด็กมีหลายคนสอบถามประวัติผมก็เล่าให้ฟังโดยละเอียดพอสมควรรู้สึกว่ามีจำนวนมากที่เลื่อมใสผมจึงนัดหมายว่าวันอาทิตย์หน้าผมจะพาตัวคุณสอไปแนะนำให้กับพี่น้องชาวบางขุนเทียนวัดไซจนกระทั่งบางบอนวัดสิงห์เผื่อว่าใครข้องใจจะได้ซักถามตามแต่อัธยาศัยนัดพบกันหน้าอำเภอเวลา 8:30 นาทีเพื่อนฝูงและผู้สนใจก็มากันเกือบ100 คนคุณสอพูดปราศัยตอบโต้แฟนของเขาอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาทำให้ผู้ฟังพออกพอใจมีคนมากระซิบบอกผมว่าทีแรกเห็นรูปร่างท่าทางไม่ศรัทธาเลยแต่พอได้ฟังน้ำถ้อยน้ำคำแล้วก็ท่วงทีวาจาแล้วจึงรู้ว่านี่แหละเพชรแท้ไม่ใช่ของเทียมขหบดีแห่งทุ่งบางบอนลงทุนเอาเรือจ้างใหญ่ขนาด5 มือลิงมีเครื่องยนต์ติดท้ายมาให้เป็นพาหนะบรรทุกพวกเราแล่นไปตามลำคลองมีผ้าขาวเขียนข้างเรือโฆษณาให้ฟรีเพราะเลื่อมใสมากผมบอกคุณสอว่าถ้าขหบดีคนนี้พอใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวคะแนนแถบวัดสิงห์วัดไซบางบอนเป็นนำลิ้วคุณสอดูท่าทางยังไม่สู้มั่นใจนักแต่ก็รับว่าหัวคะแนนจำเป็นอย่างผมนี่ทำงานได้ไม่เลวผมตอบว่าสินค้าที่ผมนำเสนอนั้นคุณภาพดีไม่ใช่ตัวคนเสนอดีหรอกเชื่อเถอะผลปรากฏว่าคะแนนการเลือกตั้งแถวนอกชานเมืองคุณสอรับคะแนนนำเหนือกว่าผู้สมัครอื่นจึงได้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีและในสมัยที่คุณสอเศรษฐบุตรได้เป็นผู้แทนนี้เองพรรคประชาธิปัตย์ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาลโดยคุณควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีหม่อมเจ้าสิทธิพรกฤษฎากรเป็นรัฐมนตรีเกษตรและมีคุณสอเศรษฐบุตรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการจะขอเขียนเรื่องราวรัฐมนตรีสอเศรษฐบุตรอีกสักตอนหนึ่งในฉบับหน้า มื่อคุณส.เศรษฐบุตรได้เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดธนบุรีแล้วผมก็ไม่ค่อยจะได้เข้าไปติดต่อกับเขาต่างคนต่างมีหน้าที่การงานของตนยิ่งสมัยที่เขาได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรด้วยก็คิดว่าคงจะมีธุระมากผมเองก็มีเรื่องต้องทำมาหากินผมเลยก็ห่างเหินไปพักหนึ่งเพื่อนฝูงชวนตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นบริษัทหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ขายของป่าแล้วก็สินค้าพื้นเมืองมัวแต่วุ่นวายอยู่กับกิจการของบริษัทจนไม่มีเวลาจะไปทำการอย่างอื่นส่งเกลือบ้างขี้ผึ้งน้ำผึ้งครั่งยาสูบหอมกระเทียมพริกแห้งเหล่านี้แต่ละอย่างมันมีเรื่องที่จำเป็นต้องศึกษาก่อนค้าทั้งนั้นถ้าไปค้าอย่างหลับหูหลับตามีหวังขาดทุนล่มจมไปเลยบทเรียนต่างๆจากสินค้าเหล่านี้ก็น่าเรียนรู้บางทีก็น่าขันแต่มักขันไม่ออกเพราะมันแฝงอยู่ในรูปของการขาดทุนเพราะรู้เท่าไม่ทันหรือไม่ถึงอย่างหัวหอมจากบางช้างสมุทรสงครามหัวหอมไทยหัวเล็กๆเปลือกสีแดงไม่ใช่หอมฝรั่งหัวใหญ่ก็มีสิ่งที่ต้องศึกษาจากมันอยู่มากเหมือนกันหอมที่บรรทุกเรือมาล่องขายที่กรุงเทพนั้นพวกพ่อค้ามักไปดักซื้อกลางทางโดยไม่รอให้เรือถึงกรุงเทพเรียกภาษาการค้าหอมว่าไปเหยียบหัวเรือคือตกลงราคากันกลางทางเขาว่าถ้ามาถึงกรุงเทพก็จะมีผู้ซื้อมากเป็นการประมูลซื้อซะก่อนถ้าตกลงกันก็มาชำระเงินที่กรุงเทพไม่ตกลงลำนี้ก็ไปเหยียบหัวเรือลำอื่นแต่การซื้อจากกลางทางมีข้อต้องระวังอย่างหนึ่งก็คือหอมออกจากไร่มาใหม่เขาถอนมาทั้งรากทั้งต้นมักจะมีดินเปียกๆติดรากมาด้วยมากจะเพิ่มน้ำหนักหัวหอมถ้าร้อยหาบพันหาบก็โขอยู่แล้วครับหากเดินทางตากแดดตากลมมาหลายวันดินแห้งเข้ามันก็หลุดลงไปอยู่ที่ท้องเรือน้ำหนักหอมเมื่อดินหลุดลงไปมันก็จะลดลงเยอะรวมทั้งต้นหอมเหี่ยวน้ำหนักก็ลดตามลงไปด้วยการซื้อขายกระเทียมก็แบบนี้เหมือนกันกระเทียมจากเชียงใหม่ลำพูนเดินทางมาในตู้รถไฟนานๆวันก็ฝ่อก็แห้งน้ำหนักจะลดลงไปมากการซื้อขายจึงต้องคิดถึงเรื่องน้ำหนักนี้ด้วยเมื่อมาจับทำการค้าแม้จะเป็นคนใหม่และทำงานเล็กแต่ว่าเราเองก็ได้รู้จักได้พบปะผู้หลักผู้ใหญ่คนสำคัญในวงการค้าเป็นหลักเป็นฐานหลายท่านตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยท่านเหล่านั้นเองล้วนเป็นคนดีมีอัธยาศัยโอบเอื้อแก่ผมส่วนมากก็ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือบางท่านก็เป็นห่วงว่าความไม่คุ้นเคยในเรื่องของการค้าจะเป็นเหตุทำให้เสียเปรียบหรือทำงานผิดพลาดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่รู้ทันในเล่ห์เหลี่ยมการค้าล้วนมีแต่ความหวังดีเจตนาดีกับผมทั้งสิ้นผมได้รับความรู้ว่าถ้ารักกันชอบกันแล้วทุกคนก็ปรารถนาดีด้วยกันทั้งนั้นอาชีพที่คนเขียนหนังสือให้ความสุขความบันเทิงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อท่านผู้อ่านทำให้ทุกท่านที่ได้อ่านหรือได้รู้จักมีความเมตตาเอื้ออารีเป็นอย่างดีจึงถือโอกาสขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยเป็นอย่างสูงวันหนึ่งผมได้รับเชิญจากท่านผู้จัดการบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งท่านผู้นี้มีกิจการค้าใหญ่โตก่อนสงครามและแม้ในระยะสงครามก็ยังคงทำการค้าเป็นหลักเป็นฐานอยู่ได้ในธุรกิจหลายสาขามีชื่อเสียงมีเกียรติได้รับความยกย่องในวงการค้าอย่างสูงผมเคยรู้จักกับท่านผู้นี้มาบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับสนิทสนมกันนักเมื่อได้พบกันเป็นการส่วนตัว2 ต่อ 2ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีท่านผู้นี้ปรารภว่าท่านเคยทำป่าไม้มาเป็นเวลานานแต่ภาวะสงครามและเหตุการณ์ต่างๆและสิ่งแวดล้อมทำให้ต้องหยุดงานนี้ชั่วคราวบัดนี้ภาวะสงครามผ่านไปจึงอยากจะจับงานด้านป่าไม้อีกจึงเชิญผมมาปรึกษาผมบอกว่าผมไม่มีความรู้ในเรื่องป่าไม้ไม่เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เลยจึงคิดว่าคงจะทำประโยชน์หรือช่วยอะไรผู้จัดการไม่ได้ดังที่ท่านได้คิดไว้ผู้จัดการยิ้มแล้วก็บอกว่าเท่าที่ทราบรู้ว่าผมมีเพื่อนฝูงอยู่ที่กรมป่าไม้หลายคนและผมก็รู้เรื่องป่าหนึ่งอย่างดีมีรายละเอียดมากพอใช้ผมนึกได้ว่าเมื่อปีก่อนผมได้ติดต่อป่าแห่งหนึ่งให้เพื่อนคนหนึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับป่านั้นมากแต่ต่อมาเพื่อนคนนั้นเกิดไปร่ำรวยงานอื่นซึ่งง่ายกว่าและก็เร็วกว่าการทำป่าไม้เขาก็เลยไม่คิดจะหันมาทำมันอีกแผนที่รายละเอียดเรื่องราวต่างๆมีอยู่ที่ผมมากมายและเขาบอกว่าผมควรจะใช้มันให้เป็นประโยชน์ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจเพราะไม่คิดจะทำเหตุเพราะไม่มีเงินไม่มีความรู้และไม่อยากจะเข้าไปหมกตัวอยู่ในป่าเป็นเหยื่อมาลาเรียผมไม่ชอบงานในป่าเลยซึ่งผมเองก็ไม่ใช่ลูกบ้านคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรอย่างมาลัยชูพินิจซึ่งหายใจเข้าออกก็เป็นป่าละหานทานเขานี่แหละครับป่าที่ผมว่านี่เป็นป่าใหญ่ยังไม่ช้ำ คือยังไม่มีการทำลายเลยมีไม้สักใหญ่จำนวนมากเฉพาะไม้ล้มนอนป่าภาษาพวกป่าไม้หมายถึงไม้ที่ล้มอยู่ในป่าก็มีมากโขพอจะทำให้คนเป็นเศรษฐีใหญ่ได้ป่านี้เหมือนสาวสวยสดอยู่ในเขต2จังหวัดติดต่อกันคือกำแพงเพชรกับพิษณุโลกมีทางชักลากไม้ออกได้สะดวกทั้ง2จังหวัดการชักลากตัดฟันเพราะอยู่ไม่ไกลจากทางหลวงจะไม่ห่างแม่น้ำที่ยังเป็นสาวสวยสดอยู่ได้ก็เพราะว่ามีคนต้องการมากเลยกันท่ากันระหว่างหลายบริษัทซึ่งก็เป็นพี่เบิ้มด้วยกันทั้งนั้นข่าวพวกป่าไม้เขาว่าแบบนั้นโอ้ยสนุกคุณป่าเนี่ยมีค่ามหาศาลใครได้ไปก็เป็นมหาเศรษฐีหัวหน้ากองในกรมป่าไม้เพื่อนกันคนนึงหัวเราะอย่างกว้างขวางแต่ผมว่านะกว่าใครจะได้ไปก็เห็นจะแทบคางเหลืองแหละผมก็รับฟังเอาไว้แบบนั้นไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับมันเลยเหมือนไก่เห็นพลอยแหละครับผมฟังผู้จัดการใบ้หวยก็เลยถามว่าป่านี้ใช่ไหมผมรู้อยู่ว่าป่าเดียวนี่แหละผู้จัดการก็รับว่าใช่บริษัทของเขาประสงค์จะได้ป่านี้ซึ่งเป็นป่าใหญ่ทำง่ายยังไม่ช้ำคนทำป่าไม้มักจะเปรียบป่าเหมือนสาวบริสุทธิ์หรือมีราคีคาวมาแล้วอย่างไรเพียงใดผู้จัดการว่าผมทราบว่าคุณมีรายละเอียดเกี่ยวกับป่านี้และไม่เคยสนใจเรื่องป่ามาแล้วครั้งหนึ่งไม่ใช่หรือครับผมก็ยอมรับว่าเป็นความจริงช่วยทำให้เพื่อนคนหนึ่งแต่บัดนี้เขาไม่สนใจแล้วผมก็เลยวางมือผู้จัดการบอกว่าผมอยากขอให้ทำงานนี้ให้ผมต่อคุณจะขัดข้องไหมผมย้อนถามท่านผู้จัดการคิดว่าผมจะได้ทำสำเร็จหรือเปล่าล่ะขอรับที่ถามแบบนี้เป็นความจริงผมไม่คิดว่าผมจะทำงานชิ้นนี้สำเร็จเพราะเพื่อนหัวหน้ากองกรมป่าไม้เขาบอกเลยว่ามันแย่งกันและกีดกันกันอยู่หลายฝ่ายอย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าคุณทำได้ดีกว่าใครผู้จัดการพูดเงียบๆหนักแน่นผมเชื่อนะว่าคุณทำได้ผลผมก็เลยศรัทธาในผลงานของผู้จัดการคนนี้ในการดำเนินธุรกิจได้ผลสำเร็จมาแล้วในอดีตสมองดีทำงานเก่งมีประสิทธิภาพแต่ประโยคที่เขาพูดถึงตัวผมนี่แหละผมไม่มั่นใจว่าเขาพูดถูกผมนิ่งเพราะไม่รู้จะพูดอะไรผู้จัดการก็พูดต่อไปว่าที่ผมพูดแบบนี้นะผมพิจารณาแล้วคุณไม่เคยอยู่ในวงการค้าคุณไม่เชื่อมั่นตัวเองผมรู้ต่อไปนี้ก็ขอให้เราพูดกันเป็นการเป็นงานผมอาจจะให้คำแนะนำคุณได้บ้างในฐานะที่เคยอยู่ในวงการค้าแต่คุณก็อาจจะใช้ความไม่เคยค้าขายของคุณมาก่อนทำประโยชน์ได้มากเหมือนกันในเรื่องนี้เพราะคุณจะพูดอะไรผู้ใหญ่ที่เขารู้จักคุณเขาเชื่อว่าคุณไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอันนี้แหละนะครับที่มีประโยชน์มีน้ำหนักและสำคัญมากในการที่ผมเชิญคุณมาทำงานชิ้นนี้ผมคิดอยู่ครู่หนึ่งก็ตอบว่าถ้าไว้ใจผมจะทำงานนี้ให้ก็ได้ผมรับทำครับแต่สำหรับตัวผมเองนั้นผมบอกตรงๆว่าผมไม่ค่อยเชื่อมั่นนักครับงานทุกชิ้นก็อาจจะมีทั้งสมหวังและผิดหวังนั่นแหละถ้าผิดหวังเราก็หางานชิ้นใหม่ทำต่อไปก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่เขากล่าวต่อไปว่าก่อนอื่นต้องพูดถึงผลประโยชน์เพราะว่าการทำงานต้องมีผลประโยชน์อีกประการหนึ่งนะงานนี้เป็นงานใหญ่ต้องมีการใช้จ่ายคุณคิดว่าต้องใช้จ่ายสักเท่าไหร่ล่ะผมไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยเพราะไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อนจะให้ทำยังไงดีล่ะครับ